เหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่าตำรวจทั้งสองนายก็คงไปทําธุระส่วนตัวนะครับคือไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับเข้าไปในบ้านทราบว่าไปดื่มน้ำชาก็อาจจะขาดการระมัดระวังตัวไปบ้างนะครับก็เลยเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนะครับก็แต่งกายนะครับทราบว่าแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่นะครับอาจจะยังไม่ทันได้ระวังตัว